โถได้ครับน้องสาวถ้ามันเป็นรถผีจริงๆมันมาจอดแล้วผมไม่ลงมาหาน้าหรอกโถจะเอาไปโรงพักอย่างเดียวเลยหมายสารมีค้นเมาอะไรหมายสารค้นไม่ใช่ตรวจก็ตรวจนี้เลยพี่ตรวจอะไรก็แล้วผมไม่ได้ยื่นให้ดูจบกฎหมายหรือเปล่าไม่ใช่ผมมาตรวจผมไม่ตรวจหมายไงฮะฐานค้นรถมันต้องใช้หมายเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับรถแต่ตรวจเยี่ยมเนี่ยพี่ตรวจเยี่ยมผมไปโรงพักยังไงผมลงมาดูรถมันรถน้องผมอ่ะผมตรวจเยี่ยมผมตรวจให้ดูเลยตรงนี้เลยถ้ามีจับไปเลยไม่เย็นสืบเขามาดูตั้งแต่นะตั้งแต่ดูผมแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันเยอะผมก็ต้องกลัวเอาผมไม่ทำอะไรผมผิดไรอ่ะเออผิดไรอ่ะผมไม่ผิดไรไงถ่ายไว้ผิดไรถ่ายไว้ถ่ายไว้อยากถ่ายไว้โทรหาแม่ดิเจ้าของรถอ่ะไม่ด้วยนะไม่เมื่อกี้พูดไม่จานเมื่อกี้พูดว่าอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าผมเดี๋ยวเจอกันหลายข้อหาเดี๋ยวเจอกันหลายข้อหาข้อหาผมทำผิดครับนี่ลงมาเลยคุยกับแม่คุยกับแม่ไม่เลยไม่ต้องให้เขาคุยกับกูถ่ายไปเลยถ่ายไว้ฮัลโหลแม่อะไรนี่รถถูกต้องตำรวจเขามาจับเนี่ยเขาจะมายกรถนายไปเนี่ยทำยังไงไม่ถูกต้องไม่ได้เป็นป้ายยาเดี๋ยวเบื้องผมไม่ติดแผ่นป้ายผมว่ามีผมรถผมรถเป็นของรถเพิ่งไปเขาคุยกับแม่ทำมาเสร็จครับรถเขาไม่ติดแล้วแผ่นป้ายคุยกับแม่แล้วนึงเออนะผมเพิ่งเสร็จจริงๆครับผมมาอยู่ตรงนี้ทุกวันคุณก็ตรวจเยี่ยมคุณก็ตรวจผมตรงนี้ไม่ใช่คุณเจ้าของรถอยู่คุยกับตรวจเลยอันนี้แม่ทำไมอะไรกันนะผมไม่อะไรนะเลยตะกี้บอกนะบอกว่าเราจะเข้าหาจะบอกเดี๋ยวเอาหัวหาเมื่อกี้พูดถูกไหมเมื่อกี้พูดถูกไหมบอกน้าบอกน้าบอกจะเอาผิดว่าหาพูดเองยักก็หาไม่ใช่เมื่อกี้พี่พูดมันพูดใช่ไหมแบบหนึ่งอย่าใจเย็นก่อนโถก็หารถเนี่ยไม่ใช่ผมรู้พี่พูดถูกอันนี้พี่ถูกพี่จานยักอยากรถแต่รถหลายก็หาไม่ใช่ป้ายเนี่ยเดี๋ยวเขาคุยไม่ใช่น้าพูดถูกตรงนี้ผมไม่ได้พูดเดี๋ยวมันหนึ่งคุยแม่เดี๋ยวไปลงพักแต่ว่าไม่ใช่เมื่อกี้น้าบอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกูหนักเดี๋ยวเจอกูหนักผมนี่น้าพูดอย่างนี้ไปคุยโรงพักก่อนไม่ต้องให้เขาคุยไม่ต้องคุยคุณไม่ผิดเรื่องนี้คุณไม่ผิดกันเย็นยกรถมานี่ไม่ยกรถไปถือว่าขโมยนะแจ้งความได้นะไปแจ้งเลยไปแจ้งความได้รถมีหลักฐานนะรถผมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนผมไม่เสียแจ้งความอ่ะยกรถไหนพี่เอายกรถไปถ่ายรูปไว้เพิ่งออกมาเนี่ยรถเพิ่งออกมาจากศูนย์มาเนี่ยก็ให้เขาดูเล็บยังว่าไงนะรถเพิ่งออกจากศูนย์มาเนี่ยครับมาศูนย์แล้วมันก่อนขับมาไหมไม่ใช่แล้วขับมาจอดไว้เนี่ยก็หาใช้รถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้าใจไหมก็รู้แล้วไอ้ก็เสียค่าปรับก็เสียค่าปรับไงพี่ก็ไปเสียโรงพักสิแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะไม่เกี่ยวแล้วไม่จะเสือแล้วเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรพี่บอกเดี๋ยวมึงเจอหลายก็หาผมยังไม่ได้เถียงอะไรน้าเลยไม่ต้องพูดมากไปเอาน้ำมาพูดตะคอกใส่ได้ไงอ่ะผมประชาชนตำรวจก็คนเหมือนกันนะผมประชาชนนะครับดีก็ดีพูดดีไม่ดีก็พี่พูดไม่ดีก่อนอ่ะผมพูดไม่ดีกับพี่ตรงไหนอ่ะไปจอดอย่างนี้ทุกวันไม่ไหวแล้วกูมีตังค์เดี๋ยวกูจ่ายเองไม่เอานี่เอาไปปุ๊บไม่เอามาเนี่ยไปลูกพักก็เสียเปรียบไม่ไปไปถ่ายรูปไปเลยเอาถ่ายไว้ไม่แม่เดี๋ยวนายไปไม่เป็นไรเดี๋ยวนายเดี๋ยวค่อยไปเอาทีหลังก็ได้ถ่ายแล้วไปลูกพักเสียเปรียบลงเฟซด้วยผมลงแล้วลงอยู่แล้วจับไม่ยึดไม่ใช่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวลงอยู่แล้วไม่แต่ว่ารถจอดอยู่เฉยรถจอดอยู่เฉยรถอ่ะจริงๆอ่ะรถจอดอยู่รถจอดอยู่เฉยตามกฎหมายไม่น่ามาจับหรอกปรับให้ดูถ้าปรับก็ปรับไปสิปรับได้เรื่องป้ายทะเบียนผมผิดผิดจริงก็ปรับไปดิผมไม่ได้เถียงนะยังซ่อมไม่เสร็จเลยแต่คำพูดที่บอกว่าโรงพักก็จบแล้วก็ใช่ไงก็รอแป๊บนึงดิผมจะถ่ายแต่เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเดี๋ยวพี่เจอหลายก็หาพี่พูดได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวลงเฟซเลยว่าตำรวจสน.อะไรบางสันรู้ป้ายลงเลยไม่ลงนะลงแล้วจับรถไปเลยป้ายทะเบียนผิดก็ใช่ไม่ก็ไม่ผิดตรงก็ไม่ผิดนะผมไม่ได้ตะคอกอะไรพี่เลยนะพอแล้วคุยแล้วน้ำมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่เห็นคนไม่มีลายเป็นประเสริฐยาหรือยังไงเห็นคนมีลายไม่เสพยาหรือไงพูดเองครับโถเมื่อกี้คุณพูดกับผมโถผมทำมาหากินผมรับสักเนี่ยไปดูได้ก็เรื่องของคุณคุณรับสักก็เรื่องของคุณมันยังทำไม่เสร็จเลยรถมันยังทำไม่เสร็จยังขับไม่ค่อยได้เลยเพิ่งทำวันนี้เนี่ยเพิ่งทำวันนี้รถตกว่ามาทำสีใหม่รถชนก็หนีชนผมแล้วก็หนีโถผมเห็นพี่คนนี้ทุกวันน่ะถ่ายก็ถ่ายไปดิไม่มีอะไรมีคดีเก่าแล้วแต่ถ่ายเขาบ้างดิถ่ายคลิปเลยถ่ายคลิปเลยลงเฟซไปเลยว่าอะไรเมื่อกี้บอกอะไรเดี๋ยวมันเจอหลายข้อหาหลายข้อหาเรื่องอะไรเอาได้เลยเราไปถ่ายไปถ่ายไปกลัวไม่ใช่แล้วมันจะหลบไหมก็ถ่ายไปดิเราไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบนะไม่หลบไม่หลบหน้าถ่ายไปถ่ายกลับเราไม่มีผิดอะไรแต่พี่คนนี้ไปถ่ายเขาพี่คนนี้ต้องถ่ายเขาถ่ายคนนี้ไอ้ร้อยเอกเนี่ยไม่ชอบนะเข้าใจผมใช่ไหมครับรถผมเพิ่งเปลี่ยนชุดสีมารถผมยังทำอะไรไม่ครบเพราะว่า